DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับ Podcast DITP Refresh เช่นเคยนะครับอยู่กับผมพงการพรมสารอาร์ตเจ้าหน้าที่สินค้าฟิวเจอร์ฟู้ดและอาหารสำเร็จรูปจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของอาหารในอนาคตนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มีความสำคัญกับผู้ประกอบการไทยและ SME ไทยในธุรกิจอาหารในอนาคตเป็นอย่างมากเพราะเราจะพูดคุยถึงความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารในอนาคตนี้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถทำการค้าได้ทั้งในไทยและต่างประเทศผมยังอยู่กับคุณยี้โคฟาวเดอร์และ CEO เทสบัตแลบครับสวัสดีครับคุณยี้ครับครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันบ่อยเลยช่วงนี้นะครับก็มาประเด็นแรกเลยละกันนะครับผมเคยได้ยินว่าบางท่านเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะทดลองเนี่ยอาหารเนื้อจากพืชเนี่ยแต่ว่าก็บางทีมันก็อาจจะยังไม่เข้าถึงตลาดได้มากผมก็เคยเห็นนะตาม convenience store หรือว่าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยแต่ว่าอาจจะติดด้วยว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าปศุสัตว์แล้วเนี่ยราคาค่อนข้างสูงในส่วนนี้คุณยี้มองว่าอย่างไรครับมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นสเต็ปหนึ่งแล้วกันมันเป็นเฟสหนึ่งแล้วกันที่ด้านของอาหารเนี่ยเวลาเราอาหารที่มันมีนวัตกรรมหรือเป็นอาหารที่เป็นอาหารใหม่นะครับมันก็จะมีขั้นที่เขาสามารถที่จะสเกลอัพตลาดสู่การขยายกำลังเรื่องของการผลิตได้นะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะถูกคาลิเบตหรือถูกทำให้มันออพติไมซ์มากยิ่งขึ้นนะครับให้ราคาเนี่ยมันสามารถที่จะจับต้องได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ขยายเรื่องของจุดขายให้เลือกซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งก็คือว่าพอเราคุยกับคนที่เป็นนักวิจัยหรือคนที่ทำแม้ว่าแบบเรื่องของเซลล์เบสก็ได้นะนักเก็ตอันหนึ่งที่เริ่มเพราะจากเซลล์ทำเป็นนักเก็ตไก่เนี่ยอาจจะ50สิงคโปร์ดอลลาร์หรือแพงมากอย่างเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วนั่นคือเขาทำเป็นแบบทดลองโชว์เคสเนาะแต่ถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยทุกคนมองว่ามันจะต้องดีกว่าและต้องพาริตี้หรือต้องดีกว่าโปรตีนที่ได้จากตัวเนื้อสัตว์นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนพยายามมุ่งเป้าไปให้มันเกิดความดีต่อใจที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนนะครับอันนี้ประกอบไปกับที่เราเริ่มเห็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือปัจจัยในการผลิตภาคต้นน้ำของเราเนี่ยที่ต่อไปเนี่ยเนื้อสัตว์หรืออื่นๆเนี่ยมันก็จะปรับตัวขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราก็จะคล้ายๆกับในอเมริกาหรือบางประเทศนะครับที่แกลบของด้านของราคามาเจอกันที่จุดหนึ่งนะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเราก็จะหาซื้อได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทาง DRDP กระทรวงพาณิชย์ผลักดันนะครับก็จะเริ่มมีคนที่อยากจะนำตรงนี้ไปขายมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เองเนี่ยจริงๆถ้าเราเซิร์ชออนไลน์เนี่ยระบบของทางสตาร์ทอัพหรือระบบของคนที่ทำ SME ด้านนี้เนี่ยเขามีระบบขายออนไลน์แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยให้เราแบบซื้อได้ง่ายมากเลยนะครับ อย่างเช่นคุณสมิธเนี่ยเลทันมีเนี่ยเขาน่าจะมีระบบที่แบบเหมือนกับสั่งเท่านึงคือจะส่งให้เลยอะไรเงี้ยตรงจากทางของเลทันมีเลยเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับครับก็หมายถึงว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยก็มีช่องทางที่หลากหลายเนื้อหาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก็บระยะราคาเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นต้นทุนของปศุสัตว์จริงเนี่ยอาจจะสูงขึ้นนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับก็มาเราพูดใน EP แรกๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand Future Food Pavilion ภายในงานแสดงสินค้า Thai Fest อนุกาเอเชียเมื่อเดือนพฤษภาคมปี65ที่ผ่านมาเนี่ย อยากให้คุณยี้เล่านิดนึงครับการร่วมมือทางกรมนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับโอ้นี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางโอ้ยินดีครับกรมนะครับแล้วก็ขอบพระคุณแบบนะครับพี่ผอ.ซอนนะครับพี่อาร์ตนะครับคือแบบให้เราได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วพี่อาร์ตก็ยืนอยู่กับเราแบบทุกวันนะครับคือแบบเราก็เห็นแบบคนแบบล้นหลามเนอะหลั่งไหลออกมาแบบมาจากหลายๆประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็แบบด้วยแบบกิจกรรมที่ทางกรมแบบสนับสนุนให้เราได้จัดอ่ะเราได้แบบทำแบบลักษณะที่เรียกว่าแบบเป็นทั้งออนไลน์เอนเกจเมนต์นะครับไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยแล้วก็ที่ตัวสถานที่เองด้วยสำหรับผู้ที่เดินทางมาได้แล้วเดินทางมาเยอะแล้วเนี่ยก็มีการแบบเทสติ้งทำแอคทิเวชันทำแบบการแบบไอเดียเก็บฟีดแบ็กกับคนที่มาร่วมงานเนี่ย
โดยรวมๆเนี่ยมีคนมาร่วมเนี่ยผมว่า 15,000 ถึง 20,000 คนได้ถึงโอ้เยอะเลยนะครับแล้วก็ออนไลน์ engagement เนี่ยทั้งการที่เราแชร์ไปทางแพลตฟอร์มของทาง Thaifec Virtual Trade Show ครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่าเกิน 45,000 วิชที่คนเนี่ย engage และเห็นเราเห็นความน่าตื่นเต้นหลายอย่างแบบประโยคแบบเอ้ยเราไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยมีฟิวเจอร์ฟู้ดมากขนาดนี้เอ้ยเราไม่เคยรู้ว่าแบบเหมือนกับของเรามันดีแบบนี้เราไม่เคยแบบได้พบเจอพูดคุยกับผู้ประกอบการแบบนี้เลยแบบรูปแบบกิจกรรมแบบนี้น่าจะนำไป1 2 3 4อะไรเงี้ยคือแบบผมก็ทำให้เห็นว่าแบบมันคงไม่ใช่เทรนด์แล้วแหละแล้วเราก็เชื่ออย่างที่เราเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยจริงๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางกรมที่ให้เราได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็รับพลังรับฟีดแบคตรงนี้เต็มๆเลยแล้วก็มาแชร์ต่อให้กับทุกคนแล้วก็ให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมในงานนะครับที่ Thailand Future Food Pavilion ครับครับโอ้เยี่ยมเลยครับด้วยความยินดีครับเพราะเราก็มองทางกรมก็มองว่าถ้าในส่วนถ้าเขาอยู่ในคูหาของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้มานำเสนออะไรได้เยอะได้ขนาดนี้นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนมีการบรรลุสินค้ากันแล้วก็นำเสนอกิจกรรมร่วมกันนะครับผมต่อเนื่องไปถึงเนี่ยเดี๋ยวไทยเฟกปีหน้าเนี่ยทางคุณยีเทสบัตเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่าน่าจะทำต่อยอดได้จากฟิชเชอร์ฟู้ดโชว์เคสที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่บ้างครับอ๋อครับก็ต้องขอบคุณทางกรมอีกครั้งนึงครับที่ยังเห็นถึงแบบโอกาสและความสำคัญของด้านของฟิวเจอร์ฟู้ดด้านของ BCG ตรงนี้ครับคือเรามองว่าแบบเหมือนกับในปีนี้เองเนี่ยเราได้รับเลิร์นนิ่งดีๆเยอะมากเหมือนตะกี้ที่พี่อาร์ตต้องขอบคุณพี่อาร์ตที่ยกขึ้นมาคือแบบผู้ประกอบการบอกเฮ้ยแบบฉันแบบมีบูธอยู่ตรงนั้นตรงนี้แบบกระจายกันนะคือแบบผู้ประกอบการไปไม่ถึงฉันหรือบางทีผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้สปอตหรือเห็นว่าฉันคือฟิวเจอร์ฟู้ดแต่พอฉันได้มาอยู่ตรงนี้พอฉันได้มาเทสมาโชว์เคสตรงนี้เนี่ย มีคนแบบตับไปที่หาฉันเยอะมากแล้วเราก็มีทำระบบ QR code ที่ให้สแกนแล้วก็คนก็ได้ไปติดต่อตรงกับทางผู้ประกอบการเนี่ยก็เห็นแบบฟีดแบคที่ปีนี้เราน่าจะทำเรื่องนี้ให้มันใหญ่ขึ้นครับก็คือว่าในปีนี้เนี่ยที่จัดไปแล้วเนี่ยเวทีของ Future Food Experience กับเวทีที่เราทำfuture food ideation เนี่ยมันมีกิจกรรมควบกันไปอยู่แต่ว่าปีหน้าที่จะถึงเนี่ยเรามีแนวคิดว่าเราจะเสนอให้กิจกรรมเนี้ยมันยิ่งใหญ่มากขึ้นโดยการนำมารวมกันแล้วก็น่าจะมีการทำเรื่องเกี่ยวกับ future food showcase หรือการทำ future food ideation หรืออาจจะมีการสร้าง engagement กับคนที่มาออกงานที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการไทยแต่เป็นผู้ประกอบการต่างประเทศเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เอาของไปขายด้วยเช่นเดียวกันอย่างงานที่เราจัดรอบที่ผ่านมาก็มีตัวแทนจากเกาหลีหรือจากประเทศแอฟริกาเนี่ยมาร่วมแล้วก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยฉันไม่รู้ว่ามีตรงนี้ฉันอยากมาร่วมฉันอยากเอาของฉันมาร่วมมาโชว์เฮ้ยบักดองเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของเกาหลีเหมือนกันนะ อะไรแบบเนี้ยก็สามารถที่จะมาเจอมาทำงานร่วมกันได้ผมว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ปรับให้สเกลการสร้างอิมแพคตรงเนี้ยมันเกิด impact มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีแนวคิดว่าถ้าภาพตรงนี้มันชัดมากพอเนี่ยมันน่าจะเป็นแพลตฟอร์มแล้วกันเป็นรูปแบบงานที่เป็นแพลตฟอร์มที่จะผลักดันผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไปโรดโชว์ในรูปแบบนี้ในที่ประเทศอื่นหรือในพื้นที่อื่นเพื่อยังโอกาสกลับมาในด้านของฟิวเจอร์ฟู้ดของไทยมากขึ้นนะครับพี่อาร์ตอันนี้ก็คือความตั้งใจที่เราอยากจะผลักดันในปีหน้าที่จะถึงนี้ครับครับก็ในส่วนที่คุณยี้บอกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะเราก็เริ่มไปแล้วในอย่างงานที่ญี่ปุ่นที่ฟู้ดเด็กครับก็คือเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดคอร์เนอร์ครับแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นแค่โชว์เคสเนี่ยผมว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเราสามารถพัฒนาจัดสรรจัดกิจกรรมที่มันมีการสร้าง awareness หรือการเข้าถึงการเจาะตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ครับต่อไปครับผมขออนุญาตไม่แน่ใจว่าถ้าส่วนผู้ประกอบการไทยเนี่ยอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดหรือว่าทางเทสบัตเนี่ยพอจะผลักดันหรือให้ความสนับสนุนกับผู้ประกอบการไทยได้อย่างไรบ้างครับครับก็เป็นความตั้งใจของเรานะครับที่อยากจะเป็นบัดดี้ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจความตั้งใจเกี่ยวกับด้านของฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับโดยที่จริงๆทางเทสบัตเองเนี่ยก็มีเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์เนี่ยเรากำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่ที่เราจะรวบรวมพวกเรื่องเกี่ยวกับรีพอร์ตข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์สำหรับผู้ที่สนใจด้านเกี่ยวกับฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับก็ไปดูในแท็บที่เรียกว่ารีพอร์ตกับรีซอร์สตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราเองก็มีกลุ่มที่นอกจากเราไปร่วมกับหลายๆกลุ่มอย่างกลุ่ม Food Connect หรือหลายกลุ่มเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มที่ชื่อว่า Future Food Network นะครับก็เป็นกลุ่มที่สนใจที่จะ
ให้เกิดการเชื่อมโยงแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยจะมีหลายๆกิจกรรมครับที่เราจัดเรื่อยๆนะครับจะไปดูใน Facebook กลุ่ม Future Food Network จะมาดูในกลุ่ม LINE Open Chat Future Food Network จะติดตามทาง Clubhouse หรือทาง LinkedIn ได้หลายช่องทางนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่ได้ไปร่วมทางกรมหรือทางหน่วยงานหรือภาคเอกชนสตาร์ทอัพกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเพื่อให้เราได้พบปะเจอกันแล้วก็ที่ Testbud Lab เองเนี่ย เรามีเรียกว่า Kitchen Lab นะครับเอาไว้ช่วยให้นักวิจัยหรือสตาร์ทอัพเนี่ยได้สร้างต้นแบบหรือได้ต่อยอดของออกมาเพื่อให้เห็นภาพให้ทานได้นะครับตรงนี้เองตั้งอยู่ที่ศรีนครินทร์นะครับผมเองก็ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยก็สามารถเดินทางมาทานกาแฟพูดคุยกันได้หรืออยากจะนำสินค้ามาเทสมาทดสอบในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เปิดกว้างกับผู้ประกอบการตลอดนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า Meet Up หรือ Meet กับ Meet and Unite เนี่ยที่เหมือนเราไปจัดที่ Thaifex เมื่อปีนี้เนี่ยเราก็จัดเป็นประจำในทุกๆเดือนนะครับอาจจะไปติดตามตารางกิจกรรมที่ทาง Facebook นะครับแล้วก็มาร่วมในงานกันมาทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็ในหลายๆกิจกรรมที่เสนอมาได้เลยนะครับที่เราจะมาร่วมผลักดันเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนแล้วก็ขอบคุณที่ให้พี่อาร์ตให้ได้เล่าถึงกิจกรรมที่เราอยากจะทำร่วมกับสตาร์ทอัพตรงนี้ด้วยครับครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวนะครับภาคเอกชนยังสนับสนุนกันเองด้วยในส่วนของคุณยี้นี่ก็เหมือนเป็นคนกลางเป็นแกนกลางในการผลักดันในส่วนของภาคเอกชนนะครับผมต่อไปนะครับผมขออนุญาตก็คือนอกจากที่เราเล่ามาใน EP ก่อนๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันสนับสนุนบทบาทของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเว็บบินาการมีฟิวเจอร์ฟู้ดคอร์เนอร์ฟิวเจอร์ฟู้ดไพเวเลียนการจับคู่ธุรกิจนะครับกิจกรรมในอนาคตเนี่ยเนื่องจากเนี่ยเรื่องของกัญชาที่คุณยี้พูดถึงเรื่อง CBD เนี่ยของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเรากำลังจะทำกิจกรรมเป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการกัญชากัญชงและสมุนไพรอื่นๆนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปครับอันนี้เราร่วมกับสถาบันอาหารนะครับก็คือพัฒนาเป็นการโคชชิ่งให้ข้อมูลให้ความรู้กฎระเบียบแพคเกจจิ้งรวมถึงการส่งออกต่างประเทศนะครับก็กำลังจะดำเนินการในเดือนกันยายนนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการทำธุรกิจในกลุ่มสินค้าเนี่ยว่าทางคุณยี้ในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนเนี่ยมองว่ามีส่วนไหนที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐไหมครับเช่นทรัพย์สินทางปัญญาหรือเรื่องอะไรต่างๆครับขอเรียนเชิญครับครับก็จริงๆในพอดแคสต์ที่ได้คุยกับพี่อาร์ตไปแล้วครั้งหนึ่งครับมันก็มีอยู่2ปัญหาที่อยากจะพูดแทนผู้ประกอบการครับในเราจะไม่ได้พูดถึงของฝั่งต้นน้ำอาจจะพูดถึงฝั่งกลางน้ำกับปลายน้ำก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับด้านของการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรื่องของการที่จะทำให้การบังคับใช้ในประเทศแล้วก็ไปสู่ระดับสากลได้ผมว่าตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่จะช่วยให้กับผู้ที่ตั้งใจที่จะทำเรื่องดีๆตรงนี้เขาสามารถที่จะมีฐานของธุรกิจฐานของเทคโนโลยีที่มั่นคงนะครับที่จะขยายไปในตลาดต่างประเทศกับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่ เป็นการเข้าถึงตลาดที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วพอสมควรว่าทาง DITP เองก็มีหลายๆกิจกรรมที่เป็นด้านของการทั้งบ่มเพาะแล้วก็ทางเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดด้วยนะครับยี่เองก็อาจจะขออนุญาตอินเทรนด์นิดนึงขออนุญาตฝากอีกกิจกรรมนึงด้วยครับพอดี อยากจะขออนุญาตฝากกิจกรรมที่จะช่วยให้เรื่องของการ PR เรื่องการเข้าตลาดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยก็คือเราได้ร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์ครับที่มีการประกวด Future Food นะครับ Plate to Planet นะครับไปสู่การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมีรางวัลให้กับทั้งผู้ที่ส่งไอเดียนะครับแล้วก็มีรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับ4ลำดับแรกนะครับรางวัลสูงสุดก็มูลค่า1ล้านบาทนะครับที่จะได้แบบเป็นมูลค่าที่เป็นเงินสดมาตั้งต้นธุรกิจนะครับแล้วก็ทางเทสบัตเองก็จะเป็นหนึ่งในบัดดี้ที่ช่วยเขาบ่มเพาะและพัฒนาให้คำปรึกษาหลังจากที่เขาชนะการประกวดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะฝากไปด้วยครับครับผมครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับนะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าทางภาครัฐเราเนี่ยไม่ใช่แค่ของกระทรวงพาณิชย์เองหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็มีส่วนในการผลักดันสนับสนุนนะครับก็เป็นมีเงินรางวัลด้วยมีเป็นแรงจูงใจนะครับให้ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพรายใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ผ่านมาแล้ว4 EP นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่พลาด EP แรกๆก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับผมสินค้าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของทุกท่านนะครับที่สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจอาหารนี้ได้นะครับเช่นเคยนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าอาหารในอนาคต
ข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมครับ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนของกรม1169หรือติดตามรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารในอนาคตมาฝากอีกแน่นอนครับก่อนจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณยี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169